ยุ้ยตอบเรียบๆแต่เจ็บจี๊ดเจอเมนได้สามีตลกในวงแล้วไม่ค่อยมีคนติดตามไม่ดังฉันด่าได้หมดแต่ฉันมีกาลเทศะไม่ใช่ถอยไปวันๆยุ้ยญาติเยอะฟาดเรียบๆแต่เจ็บจี๊ดเจอเมนได้สามีตลกในวงแล้วไม่ค่อยมีคนติดตามไม่ดังไม่ทนเจอคอมเมนต์พอได้สามีตลกในวงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไหร่ไม่ค่อยดังงานนี้ลูกทุ่งดังยุ้ยญาติเยอะแคปคอมเมนต์ที่ฟาดกลับเรียบๆแต่เจ็บจี๊ดไม่เป็นไรจ้าแค่เคยติดตามก็ขอบคุณแล้วนะคะไปตามน้องๆรุ่นใหม่ที่ดังที่รอการสนับสนุนเถอะค่ะเพราะยุ้ยเองก็หลังๆนี่ก็เลือกแฟนคลับเหมือนกันจ้ะพร้อมแคปชั่นว่าจากที่อ่านเม้นนะคะใครถามคะฮ่า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 บวกหยอกเล่นอ่ะนะช่วงนี้ยอดไลค์ขึ้นไปเป็นแสนขอบคุณแฟนๆมากมายค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซาเซาเดอร์สูเดอร์ก่อนจะโพสต์ล่าสุดอีกว่ายุ้ยปากจัดระดับ10เท่ากับใช่คะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นคนหยาบคายที่มีมารยาทเข้าใจใช่ไหมคะฉันร้ายทั้งในเฟซในจอนอกจอตัวจริงด่าได้หมดไอเฮียไอห้าเหมือนคนอื่นแต่ฉันมีกาลเทศะสมควรใช้ภาษาแบบไหนกับใครไม่ใช่ถอยไปวันรู้จักเทพสี่หูห้าตาที่ครูกายแก้วยังต้องหลบคนแห่ขอพรเทียบชวนทำความรู้จักประวัติเทพสี่หูห้าตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมดอินไทยแลนด์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่ครูกายแก้วยังต้องหลบให้สายงูแห่ขอพรโชคลาภจองคิวบูชาเพียบปฏิเสธไม่ได้ว่าการไหว้พระหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อเป็นหนึ่งในสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยหลายคนเทพสี่หูห้าตาล่าสุดกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเกี่ยวกับสถานที่ขอพรแห่งใหม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Made in Thailand แท้กับรูปปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของแมงสี่หูห้าตาหรือเทพสี่หูห้าตาที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าพระอินทร์แปลงจัดสร้างขึ้นโดยมูลนิธิสุบินนิมิตณ อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีอ่านเพิ่มเติมทวิภาคเทพสี่หูห้าตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกประชาชนแห่ขอพรโชคลาภบวกการงานทำเอาหลายคนสงสัยว่าคือรูปปั้นนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบูชาแล้วจะส่งผลเรื่องอะไรนั้นไม่รอช้าทางทีมข่าวสดเลยถือโอกาสพาทุกคนไปทำความรู้จักแมงสี่หูห้าตาดังนี้สำหรับประวัติความเป็นมาข้อมูลจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ้างอิงสนั่นธรรมธิผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาระบุถึงนิทานมุขปาฐะเรื่องแมงสี่หูห้าตานอกจากเล่าแบบปากต่อปากสืบต่อกันมาแล้วยังมีการจดจารลงในคัมภีร์ใบลานหรือหนังสือผูกด้วยอักษรธรรมล้านนาโดยถือเป็นนิทานที่แพร่หลายมากขณะเดียวกันตามตำนานที่เล่าขานกันมาของภาคเหนือเชื่อว่าเป็นชื่อของสัตว์ประหลาดเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทองความอุดมสมบูรณ์โดยตำนานของวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วจังหวัดเชียงรายเชื่อกันว่ามีลักษณะเหมือนหมีขนยาวสีดำตัวอ้วนเตี้ยมีหูสองคู่และมีตาห้าดวงตาเป็นสีเขียวกินถ่านไฟร้อนเป็นอาหารและถ่ายมูลออกมาเป็นทองคำไม่ได้ปรากฏว่ามีอุปนิสัยดุร้ายหรืออย่างใดมีรูปปั้นของสัตว์นี้ปรากฏที่วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้วอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายขณะที่ตามตำนานครูบาชัยวงศ์สาแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้มเล่าไว้ว่าเทพสี่หูห้าตาคือร่างที่พระอินทร์แปลงกายลงมาทดลองใจชาวนาในช่วงที่ชาวนากำลังได้รับความเดือดร้อนด้วยการเหยียบย่ำแปลงปลูกข้าวของชาวนาจนได้รับความเสียหายเพื่อลองใจว่าชาวนาจะมีคุณธรรมในเรื่องความเมตตากรุณามุทิตา
อุเบกขาหรือไม่แม้จะถูกชาวนาบางคนเข้าทำร้ายแต่พระอินทร์แปลงก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆกระทั่งมีชาวนาคนหนึ่งสงสารให้ความช่วยเหลือนำพระอินทร์แปลงไปเลี้ยงดูหาอาหารมาป้อนให้แต่พระอินทร์แปลงก็ไม่ยอมกินอาหารเหล่านั้นจนกระทั่งในตอนกลางคืนที่อากาศหนาวเย็นชาวนาคนดังกล่าวได้นำฟืนมาก่อกองไฟเพื่อไล่ความหนาวให้กับพระอินทร์แปลงทำให้พระอินทร์แปลงหยิบท่อนฟืนที่ไฟลุกแดงเข้าใส่ปากกินเป็นอาหารแทนจากนั้นก็ถ่ายออกมาเป็นทองคำสร้างความดีใจให้กับชาวนาผู้นั้นซึ่งเรื่องพระอินทร์แปลงหรือเทพสี่หูห้าตานั้นเป็นกุศโลบายที่เปรียบเทียบว่าศีล5เท่ากับ5ตาส่วนหู4ข้างเท่ากับพรหมวิหาร4ที่พระอินทร์แปลงมาลองใจชาวนาและเป็นปริศนาธรรมที่ว่าทองคำที่กว่าจะได้มานั้นเพราะผ่านการหล่อหลอมที่ต้องใช้ความอดทนอย่างไรก็ดีผู้ที่เคารพศรัทธาส่วนใหญ่จะเดินทางมาขอพรในเรื่องโชคลาภและธุรกิจการงานซึ่งเมื่อสมหวังแล้วก็จะกลับมาแก้บนด้วยฐานก้อนดำตามความเชื่อที่ว่าเทพสี่หูห้าตากินก้อนฐานเป็นอาหาร เก่งลายพรางร่ำให้หนักหลังเลิกจอยเมียประกาศโสดโพสต์แชร์ตอบชัดปมนุ่นช็อกแฟนๆเลิกจอยเมียลงภาพสุดมากผู้ชายคนนี้กล้าล้อเล่นกับคำสาบานเก่งลายพรางร่ำให้หนักหลังเลิกจอยภรรยาประกาศโสดตอบชัดปมนุ่นจากกรณีเก่งลายพรางหย่าเมียคือจอยจิราวันแล้วโดยฝ่ายหญิงโพสต์ประกาศโสดหลังจากเมื่อ3วันก่อนได้โพสต์ภาพแฉสามีขณะเป็นภาพมีคนส่งมาว่าไปลงอ่างด้วยว่าขณะตอนนั้นแค่งอนกันเองนะ 5,555 ไม่ต้องแดเอ็กกาแฟตาก็สว่างได้งานนี้สุดมากผู้ชายคนนี้กล้าล้อเล่นกับคำสาบานถึงว่าทำไมชีวิตถึงล่มลงทั้งนี้ยังมีคลิปเก่งลายพรางขณะนั่งกินข้าวคนเดียวพร้อมทั้งร้องไห้หนักข้อความว่าเดือนหน้าพ่อมารับนะลูกสัญญาว่าพ่อจะเข้มแข็งให้มากกว่านี้รักหนูนะจีเนียสคลิปขณะที่มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจบ้างก็บอกให้ไปตามจอยกลับมาบ้างก็บอกให้ต่างลดทิฐิบ้างก็บอกว่าถ้าแม่ของน้องไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้พี่เก่งก็ต้องสู้นะครับทำหน้าที่พ่อแม่น้องจีเนียสให้ดีที่สุดนะพี่น้องน่ารักมากๆครับเป็นต้นทั้งนี้ยังมีตอนหนึ่งที่เก่งลายพรางไปไลฟ์ขายของกับครูเบียร์และได้ตอบคำถามถึงกรณีว่าไปกิ๊กกับนุ่นหรือเปล่าทำให้จอยรู้เลยหย่าซึ่งเก่งปฏิเสธว่าไม่ใช่หย่ากับจอยมาสักพักแล้วมาขายของที่ศรีราชาแล้ววันนั้นนุ่นเขาไลฟ์อยู่นุ่นเป็นเพื่อนๆกับรุ่นน้องเราไปขอขึ้นไลฟ์ด้วยเราขี้เกียจพิมพ์คุยแล้วพิมพ์แล้วตอบมันช้าในติ๊กต็อกเราอยากขึ้นไปคุยหน้ากล้องขอขึ้นไปไลฟ์กับเขาจากที่คนดูเขา11คนคนดูเขา 3,000 คนไม่รู้หลั่งไหลมาจากไหนแล้วเข้ามาเชียร์น่ารักจังเลยคู่นี้คนนี้เป็นคนตลกคนนี้เป็นคนตรงๆยิ้มง่ายหัวเราะเก่งคลิป